เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับเมขลากับรามสูรตามความเชื่อโบราณเล่าว่าการเกิดฟ้าแลบนั้นเกิดจากแสงของแก้วมณีที่นางเมขลารำล่อยักษ์รามสูรส่วนเสียงฟ้าร้องครวญครามเกิดจากการกวัดแกว่งขวานเพชรของรามสูรในขณะไล่ล่านางเมขลาเสียงโครมของฟ้าผ่าเกิดจากขวานแหวกอากาศอย่างรวดเร็วเกิดให้เป็นเสียงฟ้าผ่ายามที่รามสูรคว้างขวานออกไปแต่ไม่ถูกนางเมขลาแผ่นฟ้าที่ถูกขวานแยกแตกออกเป็นเส้นสายของฟ้าผ่าเรื่องราวของเมขลากับรามสูรนี้มีความสำคัญในเรื่องรามเกียรติ์อย่างไรไปฟังกันเลยครับณสวรรค์ชั้นฟ้าอันเป็นที่สถิตของเหล่าเทพยดาและบรรดานางฟ้าทั้งหลายครั้นถึงเวลาหน้าฝนเทวดานางฟ้าพากันออกมาจับระบำรำฟ้อนกันอย่างสนุกสนานอรชุนเทพบุตรผู้ซึ่งเกือบสังหารทศกัณฐ์ในครั้งก่อนทราบข่าวว่าเหล่าเทวดานางฟ้าออกมาเฉลิมฉลองกันทั่วหน้าก็แต่งองค์ออกจากพิมานรัตนมณีจับพระขันอาวุธคู่กายห่อออกไปยังที่ชุมนุมคืนเครงของเหล่าเทวดาคอยเฝ้าดูความคืนเครงแห่งสวรรค์ด้วยความเพลิดเพลินนางเมขลาที่อยู่ในวิมานแก้วมีหน้าที่รักษาท้องทะเลและมหาสมุทรช่วยเหลือผู้ที่มีบุญให้พ้นจากภัยในทะเลนางก็ออกมาร่วมคืนเครงร่วมกับเหล่าเทวดานางฟ้ารำฟ้อนพร้อมกับถือดวงแก้วมณีไว้ในมือส่วนยักษ์รามสูรเป็นอสูรเทวบุตรสถิตในกลีบเมฆเมืองฟ้าอย่างมีความสุขเสมอมาเป็นที่เกรงกลัวแก่เทวานางฟ้าเพราะว่ามีขวานเพชรเป็นอาวุธคู่กายไร้ผู้เทียมทานไปทั้งหกสวรรค์ชั้นฟ้าทั่วโลกและบาดาลถึงเวลาหันสาเริงสำราญขุนมารแต่งองค์แล้วรีบเหาะมาเหาะมาด้วยความเร็วดุดลมพัดแกว่งขวานสะบัดซ้ายขวาแล้วแสงแปลกปลาบวาบวามก็เข้ามองไปเห็นนางเมขลาล่อแก้วอยู่แวววัยในดวงจิตก็คิดทวินหาอยากได้มาครองจึงเพ่นโผนโจรทยานมือก็จับด้ามขวานเหาะไปหมายจะแย่งชิงเหล่านางฟ้าเทวดาที่กำลังสนุกอยู่กับการเล่นน้ำฝนเมื่อเห็นรามสูรเหาะไล่ล่านางเมขลาก็ตกอกตกใจขวัญหนีดีฟอพากันหลบหนีเข้าวิมานกันวุ่นวายด้วยเกรงภัยจากขวานเพชรแห่งรามสูรพญามารเมื่อเหล่าเทวดานางฟ้าอื่นๆหลบเข้าวิมานกันหมดแล้วเห็นแต่เพียงนางเมขลาหลบเข้ากลีบเมฆไวๆจึงรีบเหาะตามไปนางเมขลามองเห็นรามสูรเหาะตามมาก็ทำท่าร่ายรำวนซ้ายขวาเลาะเลี้ยวไปมาเพื่อยั่วเยาะขุนมารรำดวงแก้วล่อไปมาแสงวาววับจับตารามสูรยิ่งโกรธจึงจับขวานแกว่งกวัดและคว้างขวานออกไปขวานฟ้าหมุนและลิ้วแต่คว้างออกไปไม่โดนตัวของนางเมขลาแม้แต่น้อยยิ่งทำให้รามสูรยิ่งเดือดหนักกระทั่งหอบผ่านมาพบกับเทพอรชุนซึ่งเห็นว่ารามสูรกำเริบไล่แย่งชิงอย่างนั้นก็โกรธจึงเกิดสู้กันตัวมึงนี่ช่างจองหองนักอาจหารเหาะผ่านกูไม่ไวหน้ามึงมีนามชื่อว่าอะไรหารู้ไม่กูนี่รามสูรเทวาสุรารัตเกรงไปทั่วฟ้าทั่วราศีหารู้ไม่ว่าตัวกูเป็นดังกองอัคคีวันนี้จะผลาญมึงให้บรรลัยส่วนเทพอรชุนก็ตอบว่าอันนามของกูชื่อว่าอรชุนผู้กล้าเหาะผ่านมาทางเมขลาตัวข้าไปเหยียบหัวมึงหรืออย่างไรตัวกูก็เป็นชายผู้กล้าหาญปราบมารมานับไม่ได้แม้แต่ทศกัณฐ์สิบหน้ายี่สิบมือกูก็เคยจับมันมัดได้แล้วมึงสองมือหรือจะมาสู้กับคนอย่างกูได้แล้วสองเทวบุตรผู้มีฤทธิ์ไกลก็หอกขับเข้าต่อสู้กันมือซ้ายอรชุนเข้าจับได้หัวยักษามือขวาก็ง่าพระขันฟันแต่รามสูรก็สลัดกายได้ทันท่วงทีหลุดออกมาก็กระโดดขึ้นเหยียบบ่ารามสูรจับได้ชดาของอรชุนง่าขวานจะบั่นคอเสียให้ขาดแต่พลาดโดนสลัดตกลงมาได้ทีอรชุนก็กระโดดขึ้นเหยียบไหล่ฟาดฟันลงไปพันละวันแต่รามสูรก็หลบหลีกได้ทันพลานให้อรชุนเสียหลัก
พลัดตกลงมาจากบ่าคว่ำหน้าลงไปรามสูรรีบคว้าข้อเท้าได้ก็เหวี่ยงเทพอรชุนออกไปฟาดเข้ากับเหลี่ยมเขาพระสุเมนอรชุนสิ้นใจตายทันทีเขาพระสุเมนก็เอียงสุดตามไปด้วยกำลังฟาดของยักษ์รามสูรเสียงดังกัมปนาทสั่นสะเทือนไปทั่วแผ่นฟ้าแต่ก็หาได้ใส่ใจไม่ชนะศึกแล้วก็รีบเหาะกลับไปวิมานของตนพระอิศวรเห็นพระสุเมนเอียงสุดลงตรงหน้าก็ตกใจจึงรีบมีบัญชาออกไปให้เหล่าเทวดาครุฑานาคีมาช่วยกันดึงรั้งเขาพระสุเมนให้ตรงขึ้นดังเดิมได้จงได้แต่ไม่มีใครสามารถทำได้ครั้นสุครีบฉลาดหลักแหลมจึงให้บรรดาพญานาคเอาลำตัวพันภูเขาไว้แล้วขณะที่ให้เทวดาฤาษีวิทยาธรช่วยกันฉุดลำตัวนาคดึงภูเขานั้นสุครีบก็ที่สะดือพญานาคทั้งหลายทำให้สะดุ้งสุดตัวและขดหางโดยแรงภูเขาจึงยกขึ้นพระยากากาศก็ช่วยเอาบ่าดันอีกแรงภูเขาพระสุเมนจึงตั้งตรงดังเดิมพระอิศวรจึงตั้งให้พระยากากาศเป็นพระยาพาลีธิราชประทานตรีเพชรให้เป็นอาวุธและประทานพรว่าให้ศัตรูที่พาลีต่อสู้ลดกำลังลงครึ่งหนึ่งและไปเพิ่มกำลังนั้นในตัวของพาลีทุกครั้งและให้ศัตรูแพ้พาลีทุกคนทุกครั้งในการรบด้วยและยังได้ประทานพระอบซึ่งมีนางดาราอยู่ภายในฝากไปให้รางวัลสุครีบด้วยพระนารายณ์จึงทวงว่าไม่ควรฝากหญิงงามไปอย่างนั้นเพราะมีหวังว่านางดาราจะไม่ถึงมือสุครีบแน่พระยาพาลีจึงว่าขอสาบานว่าหม่อมฉันต้องพาพระอบนางงามไปถึงมือสุครีบแน่ๆเพราะเรื่องสาวๆสวยๆเป็นเรื่องเล็กสำหรับหม่อมฉันพระอิศวรเห็นพาลีสาบานดีก็ยอมฝากไปแต่มากลางทางพาลีแอบเปิดพระอบเห็นนางดาราสวยเหลือเกินจึงแอบริบนางดาราไว้เองเป็นอย่างนี้นี่เองที่เขาพระสุเมนเอียงก็ด้วยน้ำมือของรามสูรเป็นจุดพลิกที่สำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องราวสำคัญในเรื่องรามเกียรติ์ส่วนนางแม่ขลาที่เป็นผู้ดูแลสมุทรก็เป็นคนเดียวกันกับผู้ที่ช่วยอุ้มเอาพระมหาชนกขึ้นมาจากน้ำหลังจากว่ายน้ำมาด้วยความเพียรยาวนานถึง7วัน7คืนจากเรื่องพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ